ครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับนะฮะอันนี้ก็ข้าวโพดบ้านหลังน้อยได้เวลาหักแล้วนะครับที่แม่ปลูกนะครับอันนี้รอบนี้ได้ไม่เยอะนะครับก็ขายในชุมชนนะนี่ก็คือเป็นรายได้อีกทีนะครับเป็นไรมดกัดป่ะเดินเล่นที่ไปโอเคโอเคไปมันตอกใหม่แล้วเนี่ยนี่นะครับเท่แล้วว่ะแม่อันนี้ก็จะคัดก่อนนะไม่ได้ขายเลยนะนี่ยังไม่รู้อ่ะซุ่มๆกันไงครับอันนี้ออเดอร์เรื่อยๆเลยนะเรื่อยนะแม่รับโทรศัพท์ก่อนแม่แล้วหมดจ้ะออเดอร์มาแล้วนะออเดอร์มาอีกแล้วนะนะฮะบ้านฮัลโหลพี่กิมไม่ได้ยินเลยส่งในแชทเลยพี่มีเสื้ออันนี้จะคัดก่อนนะคัดดูก่อนอันไหนไม่อันไหนแบบมันขี้เหร่มากนะแล้วก็ไม่เอาพี่ถุงไม่เหมือนอันนี้อยู่ป่ะโอเคเนี่ยดูไม่มันก็สวยเหมือนกันนะสวยนะเนี่ยสวยเนี่ยทำไมจะไม่สวยเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เต็มเนี่ยแม่มันเต็มหมดแต่ว่าไอ้ฟองมันหนาหนาอันนี้ที่เก็บเกี่ยวนะครับนะฮะสังเกตว่าข้าวโพดไม่ค่อยสวยเลยนะครับแต่ก็เวลาเก็บมาแล้วก็คัดแยกมันก็จะมีส่วนที่มันกินได้นะครับแล้วก็ส่วนที่เอาไปขายได้เหมือนกันนะฮะมีกี่ร่องเนี่ย2 4 6อันนี้ไม่ถึง10ร่องแล้วก็จะมีฝั่งเล้าไก่อีกครับผมฝั่งนู้นนะครับเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวนะนี่ไอ้ตัวนี้มันก็ไม่สวยแล้วก็ทิ้งมันไปได้นะฮะอันนี้ถ้าปลูกแล้วบำรุงดีๆนะครับบำรุงดีๆปกติเลยก็จะได้ผลผลิตที่ดีมากกว่านี้นะครับยังแต่ว่าผมเนี่ยบ้านหลังน้อยเนี่ยก็คือปลูกแม่ปลูกนะครับให้ปลูกไว้ให้มีงานทำเขาเรียกว่ายังไงอ่ะคือคนเฒ่าคนแก่นะครับบางทีบอกให้แกอยู่บ้านเฉยๆมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีเสมอไปนะครับเขาคนแก่จะอยากออกกำลังกายขุดนั่นขุดนี่ปลูกนั่นปลูกนี่เล็กๆน้อยๆไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรให้แม่ได้ทำงานได้รีแลกซ์นะฮะและผมก็ช่วยบ้างนะครับในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ในเรื่องของระบบน้ำนะครับที่พอจะทำได้ก็กลายเป็นปลูกกินกันในครอบครัวด้วยแล้วก็มันเผอิญว่ามันขายได้ด้วยนะครับนี่ก็มันเป็นรายได้ได้เลยนะครับได้ค่ากับข้าวบ้างบางทีกับข้าวเราไม่ได้ทำเองตลอดมื้อบางอย่างก็ต้องซื้ออุปกรณ์ซื้อเครื่องเคียงอะไรต่างๆนะครับเครื่องเทศนะบางอย่างเราก็ต้องซื้อไม่ใช่ว่าอยู่บ้านนอกแล้วผลิตเองได้เองหมดทุกอย่างไม่ครับมันเป็นการหมุนเวียนของชีวิตประจำวันนะครับอันนี้ส่วนมันม่วงญี่ปุ่นก็ขุดไปหมดแล้วออเดอร์ปิดไปหมดแล้วขายแต่ในชุมชนนะครับฝั่งนี้ดูครับมันไม่ได้สวยงามอะไรนะฮะแนะนำถ้าปลูกก็ปลูกบำรุงดีๆไปนะครับเนี่ยครับส่วนของมันม่วงญี่ปุ่นแล้วก็มันส้มอ่ะครับมันหวานนั่นแหละนะครับก็ออเดอร์ในหมู่บ้านนะครับอันนี้ก็จบไปนะครับก็ได้แป๊บเดียวนะครับคุณนี่ก็ได้หลักพันอยู่นะนะครับได้หลักพันอยู่อันนี้ไม่ได้เปิดออนไลน์เลยเพราะว่ามันมีน้อยนะครับมันมีน้อยปกติจะเปิดออนไลน์ในทางช่องบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนแต่รอบนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับนี่คือพามาดูผลผลิตเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ทำให้เรามีความสุขได้นะครับอยู่บ้านนอกนะครับรายได้อาจจะไม่เยอะนะครับอันนี้ก็เป็นล็อตไปนะครับออเดอร์มีมาเมื่อกี้เรื่อยๆนะครับก็ส่งได้บ้างส่งไม่ได้บ้างก็แจ้งตามกันไป
อันนี้ฝั่งเล้าไก่ครับผมก็จะเป็นส่วนข้าวโพดเหมือนกันแล้วก็มีแตงโมอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนี้จะเขียวขจีหน่อยเพราะว่าเนี่ยครับมีสายเทปน้ำหยดนะครับอันนี้ใช้ได้หลดแล้วก็ตัวนี้ตัวแซมจะสวยมากเลยนะครับตัวก่อนๆแมงก็กินแต่ว่าพอจริงๆเข้ามันก็ได้นะครับได้อันนี้ยังไม่เก็บนะอันนี้ยังมีออเดอร์ให้ในชุมชนอีกอยู่นะครับก็รับเรื่อยๆนะมีแตงโมด้วยครับไปดูกันแตงโมแล้วก็แตงไทยนี้ให้ปลากินเองนะครับนี่แตงโมก็เก็บไปแล้วแตงโมไม่ได้ขายครับผมมันไม่ได้พอขายนะต้นมันตายต้นละนี่นะครับนี่แม่เก็บไปเป็นตะกร้าละนะครับฝั่งนี้อันนี้ละนาวเลยครับดีฝั่งนี้จะมีระบบน้ำนั่นคือข้อแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะฮะนี่ผมทดลองดูนะครับโละแปลงนี้ฝั่งนู้นก็ว่าจะหยุดการปลูกนะครับจะมาดูปลูกแค่แปลงนี้แล้วก็จะคือมันดูแลได้ทั่วถึงแล้วมีระบบน้ำเป็นที่ตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวรอบหน้าจะลงมันม่วงญี่ปุ่นนะก็ไม่รู้จะออเดอร์ได้หรือเปล่านะครับก็มารอติดตามกันโอเคครับผมนะครับคลิปนี้พามาดูบรรยากาศตอนเย็นครับแล้วก็ชีวิตบ้านสวนบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับพืชที่เราปลูกในชุมชนที่เราบริโภคกันนะครับมันก็สามารถที่จะทำรายได้ให้เราเหมือนกันถึงมันจะไม่เยอะแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรสีสันของชีวิตของการมาอยู่บ้านนอกนะครับเราได้ทำงานเราได้ผลผลิตมันผลผลิตเราขายได้นะครับเราได้กินในครอบครัวนะครับนี่คือพื้นฐานของการมีอยู่มีกินนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ